สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสสเต้โพสต์ความในใจขอบคุณประชาชนก่อนพูดถึงตำแหน่งสสตัวเองช่วงนี้เรียกว่ามีทั้งกระแสดีและไม่ดีเข้ามาอย่างมากมายเลยจริงๆครับสำหรับสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ความในใจระบุว่าผมขอบคุณในน้ำใจประชาชนที่มาให้กำลังใจผมที่สภาขอความเป็นธรรมให้ผมไม่กังวลเกี่ยวกับตำแหน่งส.ส.ที่ประชาชนมอบให้มาถ้าเป็นแล้วช่วยประชาชนไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์กับใครหรือคดีที่ตามมาคนอย่างผมผิดยอมรับผิดไม่หนีปัญหายอมรับทุกอย่างในโชคชะตาผมขอแค่ทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยเปลี่ยนแปลงระบบเดิมที่ควรแก้ไขให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลทำให้ยุติธรรมเท่าเทียมคำว่าคนจนไม่ผิดแต่ไม่มีปัญญาสู้จึงติดคุกคนรวยคนมีเส้นสายอิทธิพลทำผิดรอดคุกหรือติดน้อยหมดไปแค่นี้ผมก็พอใจยิ้มได้แล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News Online ขอบคุณครับ